ผู้ประกอบการโทรคมนาคมครับไม่ว่าจะเป็น AIS True และก็ d t a c นะครับได้มีการเข้ารับฟังคำชี้แจงยื่นคำขอรับใบอนุญาตและเลือกชุดความถี่ย่าน700เมกะเฮิร์นะครับนัานของนายกิกจด่านวิชัยวิจด่านชัยวิจิตนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชก็บอกนะครับว่าหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่ได้ออกแบบมาอย่างรัดกุม เพื่อให้ใช้ทรัพยากรเครื่องความถี่ได้อย่างคุ้มค่าทั้งด้านการแข่งขันการใช้บริการและการป้องกันการรบกวนขึ้นระหว่างฝั่งโทรคมนาคมและคลื่นในย่านโทรทัศน์ดิจิทัลนะครับโดยจะดำเนินการจัดสรรในวันที่19มิถุนายนนี้ที่สำนักง,งานกสทชนะครับ ผู้ขอรับใบอนุญาตเนี่ยนะฮะจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดแล้วก็จะต้องมีสําเนาด้วย1ชุดรวมทั้งเอกสารทั้งหมดเนี่ยจะต้องบันทึกลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีก1แผ่นแล้วก็จะต้องมีการชําระค่าพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตในอัตราหนึ0 0หมบาทบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละเและมีการวางหลักประกันนะครับเป็นเช็คจากสถาบันการเงินหรือว่าหนังสือค้าประกันจากสถาบันการเงินเป็นจนํานวนเงิน880ล้านบาท โดยการจัดสรรคลื่นความถี่เนี่ยจะออกแบ่งออกเป็น3ชุดนะครับชุดละ10เมกรเฮิรตซ์ราคาอยู่ที่ชุดละ17,584ล้านบาทแล้วก็จะต้องบวกกับข้อเสนอผลประโยชน์โดยอายุของบริญาตมีอายุ15ปีตั้งแต่1ตุลาคม2,563แล้วก็จะต้องแบ่งงวดการชำระเงินเป็นระยะเวลา10ปีนะครับ สำหรับคลื่นความถี่ย่าน700เมกะเฮิร์เนี่ยนะครับเป็นคลื่นความถี่ที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลได้อนุญ,ญาตให้กสทชไปจัดสรรก่อนที่ใบอนุญ,ญาตการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่24มิถุนายน2572นะครับเพื่อใช้งานทางด้านธุรคมนาคมในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดระบบ 5G ในประเทศไทยครับ